เราสูญเสียกันเท่าไหร่กับความขัดแย้งในบางเรื่องที่ไม่น่าซึ่งการต่อสู้กับชนพื้นเมืองนี้เองมันเป็นการที่คนที่มีกำลังมากกว่าทำร้ายคนที่มีกำลังน้อยกว่าคือคนประเทศยุโรปมีปืนแต่ชนพื้นเมืองไม่มีอาวุธที่สู้กับปืนได้และสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมโหดร้ายของจักรวรรดิมองโกคือการที่พวกเขาใช้ศพของทหารศัตรูหรือศพของทหารตัวเองแทนหินและใส่เครื่องขว้างหินที่เราจะมักเห็นในเกมในหนังโบราณทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอักษรและฝ่ายสมรมิตรต่างใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีพัฒนาเทคโนโลยีที่ตัวเองมีเพื่อฆ่าล้างฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้งระเบิดปรมาณูสวัสดีครับผมฟุกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกปฐวีการผมฟุกวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสนใจอย่างมากครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบเรียนประวัติศาสตร์และชอบอ่านหนังสือสงครามแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องราวหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เลยจนกระทั่งวันนี้ที่ผมได้ไปลองหาข้อมูลมาดูว่าสิ่งที่ผมสนใจอยู่นั้นมันมีรายละเอียดอะไรบ้างมีความเป็นมาและเนื้อหาปลีกย่อยอะไรบ้างโดยสิ่งที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็คือสงครามที่มีคนตายเยอะที่สุดในโลกคือจะเป็นการประมวลผลของสงครามทั่วโลกที่มีการนับยอดบันทึกยอดคนที่เสียชีวิต nope. ไว้มากที่สุดในโลกคือบันทึกว่าสงครามนั้นน่ะเป็นสงครามที่เสียชีวิตเยอะที่สุดในโลกตั้งแต่มีสงครามในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยสาเหตุที่ผมเลือกที่จะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่เรียกว่าสงครามหมายถึงไม่ได้เป็นสงครามที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อกระสุนแบบบานปลายทุนเสียชีวิตแบบล้านคนแต่มันเป็นสงครามจิตวิญญาณและสงครามการค้าเพื่อแย่งชิงอำนาจและบารมีแต่มันเป็นสงครามในการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์คือคุณไปครอบงำประเทศหนึ่งได้คุณก็ชนะไปอีกประเทศหนึ่งที่ต้องการครอบงำประเทศนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้และทุกวันนี้ในสังคมทุกสังคมบนโลกมันมีความขัดแย้งที่ไม่น่าเกิดที่อาจจะนำมาสู่สงครามได้ดังนั้นผมจึงอยากจะเอาหัวข้อนี้ประเด็นนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะช่วยเตือนสติกันว่าเราสูญเสียกันเท่าไหร่กับความขัดแย้งในบางเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นความขัดแย้งและมันทำให้เราสูญเสียคนหรือว่าทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาโลกนี้ไปมากเท่าไหร่กับการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆและก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อของคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเราไปเริ่มกันที่สงครามที่มีคนตายมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกก่อนที่ผมจะบอกว่าสงครามไหนเป็นสงครามอันดับ5ที่มีคนตายเยอะสุดผมขอตั้งคำถามให้คุณลองทายแต่คุณห้ามกรอคลิปไปตอนจบเพราะว่ามันจะเป็นการโกงผมอยากถามคนดูก่อนที่จะเริ่มอันดับที่5ว่าคุณคิดว่าสงครามไหนในหน้าประวัติศาสตร์ที่คุณรู้จักเป็นสงครามที่มีคนตายเยอะที่สุดในโลกนี้ลองพิมพ์มาและคอมเมนต์ได้ที่ดีด้านล่างครับและสงครามอันดับ5ที่มีคนตายมากที่สุดเป็นสถิติโลกก็คือการบุกยึดครองทวีปอเมริกาในปีคริสตศักราช1492ถึงปี1691โดยสงครามนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงปี1492ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ดีว่าเป็นนักสำรวจทางทะเลที่มีชื่อเสียงในหน้าประวัติศาสตร์โลกเพราะเป็นคนค้นพบเกาะต่างๆและทวีปต่างๆในโลกนี้คือค้นพบทวีปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแล้วก็หลายเกาะหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทในการแย่งชิงอาณาเขตหรือว่าอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยจากการค้นพบทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนำมาสู่การต่อสู้ระหว่างชาติมหาอำนาจยุโรป2ชาติที่แข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมและหมู่เกาะเครื่องเทศที่จะนำมาเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศของตนซึ่งการต่อสู้กับชนพื้นเมืองนี้เองมันเป็นการที่คนที่มีกำลังมากกว่าทำร้ายคนที่มีกำลังน้อยกว่าคือประเทศยุโรปมีปืนแต่ชนพื้นเมืองไม่มีอาวุธที่สู้กับปืนได้จนทำให้ชาวพื้นเมืองต้องอพยพหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายสุดสำหรับชาวอเมริกาเพราะในปีคริสต์ศักราช1500อังกฤษและฝรั่งเศสยกพลขึ้นปกที่โซนอเมริกาเหนือทำสงครามกับเผ่าอินเดียนแดงและเผ่าต่างๆโดยสงครามการยึดทวีปอเมริกามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3.4 ล้านคนซึ่งในจำนวนนั้นไม่ได้รวมคนที่สาบสูญหรือว่าคนที่ถูกลักพาตัวไปฆ่าและไม่มีใครรับรู้ด้วยแน่นอนเพราะการที่จะบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ได้ต้องมีการพยานรู้เห็นและถูกนับด้วยอย่างถูกต้องแต่การจำนวนญาติไม่ใช่จำนวนเป๊ะๆแต่เป็นจำนวนคร่าวๆต่อมาสงครามที่มีคนตายเยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับที่4น่าจะคุ้นเคยกันดีครับตำนานนี้นั่นคือตำนานสงครามสามก๊กคือตำนานสงครามของจีนนั่นเองครับโดยสงครามสามก๊กเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์จีนเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแผ่นดินถูกแบ่งแยกเป็นแคว้นแว่นแคว้นต่างๆมีเจ้าเมืองมากมายเกิดขึ้นและมีการตั้งก๊กเพื่อแย่งชิงอำนาจและแย่งชิงพื้นที่อาณาเขตโดยเบื้องต้นก็คือเจ้าเมืองหลงชีนานได้ทำการยึดอำนาจราชวงศ์ เป็นอำนาจของตัวเองและได้สถาปนาตัวเองเป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์และจะเป็นผู้คอยชักชวนพระเจ้าเฮียนเต้อยู่เบื้องหลังเจ้าเมืองหลงชีนานชื่อว่าตั้งโตจนตั้งโตคนนี้ได้ถูกลอบสังหารและนำมาสู่การแย่งชิงอำนาจของสามก๊กใหญ่นี้ก็ต้องให้ทุกคนแปลข้อมูลเลยว่ามีก๊กไหนบ้างโดยยอดของผู้เสียชีวิตในสงครามสามก๊กตามที่มีการนับอย่างเป็นทางการและมีการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราพอจะรับรู้กันได้ก็คือ37 ล้านคนเมื่อกี้34นี่37เท่ากัน3 ล้านอันดับที่3ครับสำหรับสงครามที่มีคนตายเยอะสุดนั่นก็ยังคงเกี่ยวกับประเทศจีนอีกนั่นก็คือกบฏไท่พิงเป็นการก่อกบฏที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโดยเกิดขึ้นในช่วงที่หลังจากประเทศจีนสงบสุขมานับร้อยปีและอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่มีชื่อว่าอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเซียนเฟิงของราชวงศ์ชิงแห่งแมนจูเท่านั้นชนเผ่าแมนจูเข้ามายึดประเทศจีนและปกครองประเทศจีนโดยสาเหตุที่มีการก่อขบวนก็คือกษัตริย์ไม่สามารถทำนุบำรุงดูแลประชาชนหรือไร้ความสามารถในการดูแลประชาชนจนเกิดการชักจูงของพวกเหล่าบัณฑิตและได้รวบรวมไพ่พลสถาปนาอาณาจักรที่มีชื่อว่าไท่พิงเทียนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับราชวงศ์นี้กษัตริย์องค์นี้มันไม่ได้สวยหรูครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาณาจักรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อจะสู้กับราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ขัดแย้งและแย่งชิงราชกันเองจนที่สุดราชวงศ์ชิงโดยเผ่าแมนจูก็ได้มาบังคับและจำนวนผู้เสียชีวิตของกบฏไท่พิงนั่นก็คือมหาทักษะนี่แหละ44 ล้านคนและสองอันดับที่534อันดับที่437อันนี้44เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือสงครามมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยจริงต่อมาครับสงครามที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับที่2ตามที่ผมได้หาข้อมูลมานั่นก็คือการลุกรานของจักรวรรดิมองโกลในช่วงปีคริสตศักราช1206ถึงปี1324โดยเนื้อหาคือภายในช่วง100ปีจักรวรรดิมองโกลสามารถยึดเอเชียตอนกลางได้และยึดยุโรปตอนออกไปจนถึงญี่ปุ่นไซบีเรียรวมไปถึงคาบสมุทรอินโดจีนก็คือแถบบ้านเราเนี่ยและยังมีที่ราบสูงของเราไปจนถึงคาบสมุทรตาลับอีกด้วยคือช่วงนั้นจักรวรรดิมองโกลยิ่งใหญ่มากจึงสามารถยึดครองพื้นที่ได้ขนาดนี้โดยความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเจงกิสคานได้เข้าไปรวบรวมไพ่พลจากชนพื้นต่างๆของมองโกเลียให้เป็นหนึ่งเดียวกันและด้วยความที่ชนเผ่ามองโกเลียหลายชนเผ่าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนให้ทหารของจักรวรรดิมองโก
ป็นคนที่มีความอดทนและความกล้าหาญอย่างมากขึ้นชื่อในเรื่องความอดทนและพร้อมบุกตะลุยในทุกสภาพอากาศครับพวกเขาเหล่านี้ฆ่าได้แม้กระทั่งคนที่ยอมเสียสละเด็กและผู้หญิงทุกคนและสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมโหดร้ายของจักรวรรดิมองโกคือการที่พวกเขาใช้ศพของทหารศัตรูในศพของตัวเองแทนหินและใส่เครื่องคว้างหินที่เราจะมักเห็นในเกมในหนังโบราณโดยใช้เครื่องนี้คว้างศพไปในกำแพงเมืองอิตาลีมันนับเป็นเอาชีวภาพอย่างแรกๆที่มนุษย์รู้จักและเป็นสิ่งที่หวาดผวาของคนและมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมากสำหรับการใช้ศพเป็นอาวุธและเครื่องมือและสงครามระดับหนึ่งที่มีคนตายมากที่สุดในโลกนี้ก็คือสงครามโลกครั้งที่2มันเดายากตรงไหนเพราะว่ามันมีนิวเคลียร์มันเลยเป็นสงครามที่ตายอยู่ที่สุดในโลกในสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1939ถึง1945คือถ้าดูระยะเวลาพอสอดีๆมันน้อยกว่าบางสงครามที่ติดนับประมาณด้วยซ้ำอันเนี้ยประมาณสงครามโลกที่2ประมาณ6ปีแต่ฆ่าคนไปเยอะกว่าสงครามอื่นคิดดูความโหดร้ายของสงครามยิ่งเราพัฒนาอาวุธได้มากกว่าไหนจำนวนของคนที่จะตายก็ยิ่งมีมากขึ้นและอย่างที่เราทราบวันนี้ว่าสงครามโลกที่2เกิดจากอะไรเกิดจากคนที่มีชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งเยอรมันหรือถ้าจะพูดถึงตำแหน่งอันดับแรกของเขาก็คือนายกรัฐมนตรีของเยอรมันและได้สถาปนาตัวเองเป็นผู้นำของจักรวรรดิไรที่3เพื่อทวงคืน nope. ความยิ่งใหญ่ของเยอรมันหลังจากบอบช้ำจากการเป็นผู้แพ้ในสงครามโลกครั้งที่1โดยสงครามนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าฮิตเลอร์ไม่บุกโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบและยึดครองดินแดนต่างๆทั่วโลกสงครามนี้แน่นอนครับเรารู้กันดีแล้วว่ามันแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นคือฝ่ายสมัครมิตรช่วงแรกนำโดยอังกฤษฝรั่งเศสโซเวียตและต่างหลังนี้สหรัฐเข้ามาด้วยในช่วงท้ายสงครามเพราะว่าญี่ปุ่นดันไปโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เป็นชนวนให้สหรัฐเข้าสู่สงครามส่วนฝ่ายอาคาระก็แน่นอนครับต้องมีเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นสามประเทศนี้ที่ถ้ามองในปัจจุบันก็เป็นประเทศมหาอำนาจกันทั้งนั้นเลยทั้งในเวทีโลกและเวทีภูมิภาคโดยเฉพาะอิตาลีและเยอรมันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอักษรและฝ่ายสมัครมิตรต่างใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีพัฒนาเทคโนโลยีที่ตัวเองมีเพื่อฆ่าล้างฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้งระเบิดปรมาณูตรงที่นางาซากิและฮิโรชิมาที่เป็นการยุติสงครามแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมในการไม่สนใจชีวิตมนุษย์และใช้สารเคมีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผลที่ตามมาจากการทิ้งระเบิดปรมาณูแน่นอนครับผู้คนในถิ่นนี้ชีวิตต้องอดทนและเจ็บปวดทรมานกับสารกัมมันตภาพรังสีและสารเหลืองในนาเขตของระบบประมวลที่แพร่กระจายออกมาจนเป็นที่มาของคำพูดหนึ่งของคนที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขาบอกว่าผมสงครามโลกครั้งที่3ผมไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรรบกันแต่สงครามโลกครั้งที่4เราจะไม่ใช้หินและไม้ในการรบกันแน่นอนโดยสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นสงครามที่มีการสูญเสียมากที่สุดของโลกเรามีจำนวนผู้ nope. เสียชีวิตทั้งหมดตามที่มีการบันทึกได้แต่ไม่รวมผู้เสียชีวิตและมีระนาวที่ไม่มีการบันทึกนะครับมีจำนวนที่58ล้านชีวิตที่ต้องสูญเสียไปมันเป็นเรื่องที่หดหู่ครับที่ผมต้องมาพูดในวันนี้แต่มันก็น่าจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนสามารถคิดได้ว่าความขัดแย้งเล็กน้อยจากคนไม่กี่คนก็สามารถนำไปสู่สงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ผมว่าทุกคนจะรู้สึกถึงอิทธิพลของสงครามนะครับครับพูดถึงตรงนี้ผมก็คงต้องขอตกคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะว่ามันเยอะแหละนานไปนานเกินไปแล้วยังไงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้านล่างครับและถ้าหากอยากให้ผมเจาะลึกสงครามไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ครับตรงนี้นัดก่อน